สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้เราจะพาไปติดตามนะครับว่าหลังจากจบสนามที่2ไปแล้วทั้งหมด8นัดผู้เล่นแต่ละคนมีฟอร์มกันเล่นที่โดดเด่นแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับ คนแรกนะครับคือเฮอร์บอตนะครับเฮอร์บอตก็เป็นผู้เล่นจากเบลเยียมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนโดดเด่นอยู่คนเดียวในในทีมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่จบสกอร์นะครับตอนนี้คะแนนนำโด่งไปเป็นอันดับ194คะแนนส่วนคนที่2นะครับที่ลงสนามเมื่อไหร่แล้วก็สร้างตำนานและก็คะแนนเป็นกอบเป็นการรมเลยนะครับนั่นก็คือโคกะจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้คะแนนรวมไปแล้ว1 7 13คะแนนก็ถือว่าอีกเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ฟอร์มโดดเด่นจริงๆส่วนคนที่4นะครับจากจีนนะครับหลีหญิงหญิงนะครับหลีหญิงหญิงก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องให้กับทางจีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำไปได้160คะแนน และก็อันดับที่3และอันดับที่4ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยของเรานะครับนั่นก็คือน้องบุ๋มบิ๋มชัดจออนโมกศีนะครับล่าสุดที่เล่นกับทาง USA นะครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสู้กับ USA ได้อย่างสนุกนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับน้องก็ทำคะแนนไปแล้ว150คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงอันดับที่4นะครับตอนนี้รวมถึงทางพิมพิชยากกกลำหรือว่าบีมนะครับก็ทำไปได้147คะแนนหลังจากจบสนามที่1นะครับสนามที่2บีมก็ทำคะแนนได้น้อยลงเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้หรือว่าทีมอื่นๆนะครับจับตามอง และก็พยายามที่จะจับบีมอยู่นะครับกลัวว่าบีมจะเป็นผู้ทำคะแนนให้กับทีมชาติไทยซึ่งทำให้ทางเซตเตอร์หรือว่าทางสตา r โคสทีมโคชนะครับต้องวางแผนกันหลีกเลี่ยงกันใช้บีมนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้แล้วก็หลายๆทีมก็พยายามที่จะจับตามอองแล้วก็เพ่งเล็งที่บีมอยู่นะครับ ดังนั้นคะแนนของบีมอาจจะน้อยลงในสัปดาห์ที่2แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในสัปดาห์ที่3เราก็คงจะลุ้นกันสนุกแล้วก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสาวๆของเราจะฟาดฟันกับอีก4・ทีมได้มันแค่ไหนนะครับเราจะไปติดตามกันในสัปดาห์ที่3นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรใครอยากให้กำลังใจนะักกีฬาของเราอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ติชมด้านล่างคลิปได้เลยนะครับก็เชื่อว่าแฟนเย์บอลบที่ติดตามวลเลย์บอลมานานแล้วก็ที่กำลังติดตามอยู่ในปีนี้ก็คงจะชื่นชอบแล้วก็ภูมิใจจริงๆเราก็รอติดตามในสนามที่3นะครับเชื่อว่าคงมันแน่ๆสวัสดีครับ